เบื้องต้นเนี่ยเราดูก่อนว่าเราจะได้อะไรมาจากแบบที่เราได้มาบ้างนะครับก็จะได้แบบมา2แผ่นครับก็คือแผ่นแรกเนี่ยจะเป็นแบบภาพประกอบนะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เขาให้มาเป็นโจทย์นะครับก็คือให้ขนาดมานะครับซึ่งในแผ่นเนี้ยจะมีไม่ครบนะครับจะมีหมายเลข1หมายเลข6หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4นะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราไปดูในภาพประกอบเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในภาพประกอบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด16ชิ้นนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาดูกันที่ Bin of Material ก่อนครับก็คือบอมนะครับดูว่าเราในแบบเนี้ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับก็คือในตาราง Bin of Material เนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือเราเห็นปีที่เขาทำแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือดูแล้วน่าจะตั้งแต่ปี2000นับตั้งแต่ปี2000จนถึงตอนนี้ก็คือ21ปีสำหรับแบบที่เขาทำขึ้นมาเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกับแบบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มเขียนในส่วนของช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆลำดับตั้งแต่1 2ไปเรื่อยๆยัน16ชิ้นนะครับก็คือรายการจะเริ่มแตกตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอันแรกเป็นน่าจะเป็นชื่อนะครับซึ่งเป็นภาษาเกาหลีอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยมาปรับเป็นภาษากลางหรือว่าเราอาจจะเรียกเป็นภาษาไทยควบคู่กันไปนะครับจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นต่อมาน่าจะเป็นวัสดุในการผลิตครับช่องต่อมาก็คือเป็นจำนวนชิ้นนะครับว่าสมมติว่าแบบชิ้นที่1เนี่ยใช้จำนวนกี่ชิ้นนะครับต่อมาช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของสแตนดาร์ดพาร์ทครับว่ามีพาร์ทอะไรบ้างในส่วนของสแตนดาร์ดพาร์ทเนี่ยเกาหลีเขาจะมีรหัสแล้วสามารถที่จะลิงก์ไปยังซอฟต์แวร์นะที่เขาผูกกับในส่วนตรงนี้ไว้ได้นะครับอย่าง KSB 1311เนี่ยก็ถ้าเราไปเปิดใน SolidWorksเราก็จะได้พาร์ทชิ้นนี้ออกมาหรือ KSB 2023 6004อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราไปเปิดในซอฟต์แวร์ที่เป็น SolidWorks เนี่ยเราก็จะได้พาร์ทตัวนี้มาหรืออีกอย่างหนึ่งตามด้วยชุดข้างหลังนี้นะครับตรงชุดข้างหลังเนี้ยเขาจะอ้างอิงมาจากหนังสือนะครับตรงชุดข้างหลังนี้เนี่ยครับยกตัวอย่างครับตั้งแต่2023 6004เนี่ยอันเนี้ยคืออ้างอิงมาจากหนังสือครับก็คือได้ทั้งตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็นหนังสือด้วยนั่นคือถ้าเป็นมาตรฐานพาร์ทเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่กลับไปดูขนาดตรงนั้นได้นะครับเป็นอ้างอิงต่อมาดูอีกแผ่นหนึ่งกันบ้างนะครับที่เป็นแผ่นที่ให้ขนาดมานะครับก็เบื้องต้นได้พูดไปแล้วว่ามันให้มาไม่ครบทีนี้บางส่วนบางชิ้นเนี่ยเราต้องไปคิดเรื่องของขนาดเองนะครับเราดูว่าแผ่นนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเราให้ในส่วนของบอลลูนนะครับแล้วก็คุณภาพผิวของชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับโดยสังเกตจากชิ้นที่1เนี่ยแล้วก็จะมีบอลลูนแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับตรงเนี้ยก็คือเร
เราสามารถดูคุณภาพผิวได้จากโน้ตนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นโน้ตนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่ก็พอจะดูสังเกตจากสัญลักษณ์ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานนะครับก็ตรงนี้เราสามารถไปดูรายละเอียดได้ในตารางโลหะก็ได้นะครับก็มีมาตรฐานอยู่ทีนี้เราลองดูนิดนึงขออนุญาตขยายตรงส่วนนี้นิดนึงนะครับในส่วนที่เป็นตรงนี้ก็คือเป็นคุณภาพผิวนะครับอย่างอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกับผิวดิบนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเหล็กหล่อเนี่ยหล่อมาแล้วตรงส่วนไหนที่เราไม่ได้เอามากัดหรือไม่ได้เอามาดัดแปลงหรือมาขึ้นรูปอะไรเนี่ยนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์อันนี้นะครับอย่างงานชิ้นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับตรงจุดๆของตรงเนื้อชิ้นงานเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นเนื้อที่ไม่มีการทำอะไรนะครับก็คือหล่อมายังไงก็คือใช้ได้เลยนะครับแต่ในส่วนของบางอย่างเนี่ยต้องมีการไปทำผิวใหม่อาจจะมีการกัดหรือมีการกึงนะอย่างเช่นข้างในเนี่ยข้างใน housing เนี่ยก็จะเป็นการกึงกว้านเพื่อที่จะเอาเนื้อข้างในนี้ออกนะหรือกึงปาดผิวหน้าให้มันเรียบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณภาพเราก็จะดูจากตัวดีเทลของหน้าที่เขาให้แบบมานี่แหละนะครับถ้าเป็นอย่างผิวงานดิบเนี่ยก็จะดูอันนี้ถ้าเกิดผิวงานที่มีการตัดเฉือนก็จะเริ่มที่สามเหลี่ยมอันแรกๆนะครับถ้ามีความละเอียดมากขึ้นก็2อันถ้ามีความละเอียดมากขึ้นอีกก็3อันนะครับความละเอียดสูงสุดเลย4อันนะครับโดยดูจากตรงนี้นะครับมันจะเป็น W X Y Z นะครับก็คือถ้าเป็น W เนี่ยก็จะเท่ากับแถวนี้ทั้งหมดนะครับแถวนี้ทั้งหมดครับถ้าเป็น W ซูมดูหน่อยนี่นะครับถ้าเป็น W X Y Z อันนี้ไม่แน่ใจตัวเลขของข้างบนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วนอกจากคุณภาพผิวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้พิกัดความเผื่อมาด้วยนะครับพิกัดความเผื่อก็คือถือว่า GDNTให้มาทุกอันเลยครับเพื่อเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานที่ต้องประกอบกันเนี่ยเขาก็เลยให้พิกัดความเผื่อมาครับว่าแต่ละชิ้นมีพิกัดความเผื่อเท่าไหร่แล้วก็ตรงตารางสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับก็คือจะใช้กับพาร์ทนัมเบอร์4นะครับพาร์ทนัมเบอร์4เนี่ยก็จะเป็นพวกที่เป็นเฟืองนะครับก็อาจจะบอกจำนวนเฟืองแล้วก็บอกในส่วนของระยะพิษหรือว่าไดมิเตอร์ครับทีนี้ในส่วนของชื่อพาร์ทเนี่ยผมก็ได้ลองเขียนขึ้นมาใหม่นะครับชื่อพาร์ทในส่วนของสีแดงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเขียนแบบเนี่ยเราอาจจะต้องเรียกชื่อมันก็เลยปรับให้มันเป็นชื่อเป็นภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียกชื่อไทยไปด้วยนะครับเพื่อได้มีความเข้าใจง่ายๆอย่างพาร์ทที่1เนี่ยอาจจะชื่อ housing นะครับก็คือเป็นที่อยู่ของเราเป็นที่อยู่ของ bearing เป็นที่อยู่ของชิ้นส่วนที่จะเอามาอยู่ในนี้นะครับส่วนชิ้นส่วนอื่นก็ได้ตั้งชื่อไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับภาพรวมของการอ่านแบบเบื้องต้นก็คงจะประมาณนี้